สวัสดีค่ะวันนี้ลามิจะมาแชร์วิธีคือหาบอกถ้ำในระยะสั้นถ้าหากว่าพี่ทุกคนนะคะเรียนเป็นแล้วนะวันหลังพี่จะได้หาบอกถ้ำให้เป็นสามารถทำกำไรมากกว่าก่อนหน้านั้น50%ได้เลยนะคะถ้าหากว่าพี่ทุกคนเป็นเนาะจะได้จังหวะที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะรายการนี้นะคะลามิจะมาแชร์ความรู้หุ้นให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็mindset ไปด้วยถ้าหากว่าท่านไหนสนใจกดติดตามได้เลยทีนี้เราจะมาดูก่อนนะคะเรารู้ได้ยังไงจุดนี้คือเป็นจุดบอกถ้ำจุดนี้ก็คือแท่งนี้เป็นบอกถ้ำและสามารถซื้อได้นะคะในคลาสที่ผ่านมานะคะเราได้มาดูของตลาดไปด้วยถูกไหมที่บอกว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำเป็นบอกถ้ำและ2 วันผ่านไปแล้วเป็นไงบ้าง2 วันนี้คือขึ้นแล้ววิธีที่เราบอกว่าวิธีหาบอกถ้ำจะยังไงอ่ะตอนนี้ลามีมาเชร์ให้ทุกคนเลยเนาะก่อนเอินนะคะเราได้มาดูของรูปนี้ก่อนรูปนี้นะคะไม่ยากพี่ทุกคนนะไม่ยากอ่านให้พี่ทุกคนฟังนะอธิบายเท่งเทียนที่ราคาต่ําสุดทําแนวโลครั้งที่1นักหนึ่งทำแนวโลครั้งที่2นักสองทำแนวโลครั้งที่3นักสามเท่งถัดไปคือศูนย์อธิบายให้ฟังเนาะก็คือพี่หาเจอแท่งเทียนราคาต่ําสุดต่ำกว่าก่อนหน้านั้นอย่างเช่นก่อนหน้านั้นราคาปิดอยู่จุดนี้แล้วจุดนี้เป็นไงบ้างทำนิวโลนักหนึ่งครั้งแท่งนี้ทำนิวโลนักสองแท่งนี้จุดต่ำสุดอยู่จุดนี้ต่ำอีกนักสามหลังจากนั้นแท่งต่อไปก็คือเป็นเลขศูนย์แท่งนี้เป็นแท่งเขียวเราก็สามารถซื้อได้เลยจุดนี้คือเป็นบอททอมละแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นแท่งแดงล่ะเป็นแท่งเต็มที่ก็รอจนให้เป็นแท่งเขียวค่อยซื้อนะคะโอเคเนาะแล้วแท่งสูงของจุดนี้นะคะราคาต่ำสุดของเขาจะเป็นอะไรฮะคือจุดสต็อปลอสทีนี้เรามาดูของวันนี้ตลาดกันเนี่ยพี่ดูกันนะตลาดนะคะตลาดก่อนหน้านั้นราคาปิดอยู่จุดนี้ถูกไหมคะแท่งนี้ไม่ได้ทำนิวหรอกไม่ได้ทำนิวหรอกเลยจุดนี้ไม่ใช่จุดนี้เป็นไงบ้างเนี่ยราคาต่ำอยู่จุดนี้เนี่ยราคาต่ำจุดที่หนึ่งอันนั้นคือแท่งที่หนึ่งจุดนี้ราคาต่ำสุดอยู่จุดนี้อันนั้นคือเป็นแท่งสองจุดนี้ราคาต่ำสุดขยายให้ดูจุดนี้คือราคาต่ำสุดเป็นทำแนวโลครั้งที่สามอันนั้นคือเป็นเลขสามหลังจากนั้นนะคะวันต่อไปก็คือแท่งนี้เป็นเลขศูนย์ถูกไหมคะเลยแท่งนี้สำคัญเป็นแท่งเขียวเราสามารถซื้อราคาปิดได้สมมตินั่นคือเป็นหุ้นหนึ่งตัวซื้อราคาปิดได้แล้วราคาต่ำสุดก็คือเป็นจุดสต็อปลอสนะคะแล้วซื้อไปแล้วเป็นไงบ้าง2 วันนี้ตลาดขึ้นละในวันนั้นนะคะในคลาสนะคะที่เรามาคุยไว้ที่บอกว่าตอนนี้ระยะสั้นเป็นจุดต่ำของตลาดเป็นไงบ้างเอ๊ะ2 วันนี้ขึ้นเลยมีสมาชิกเขา2 วันนี้เขาก็คือทำกำไรไว้ก่อนดีใจไปด้วยเนาะโอเคนะคะเลยนี่จะเป็นเทคนิคนะคะเขาจะเรียกว่าไมโครเทรนบอททอมนะคะเป็นแบบวิธีที่เราทำกำไรนะคะในระยะสั้นซื้อต่ำส่วนเราจะขายสูงยังไงนะคะในพรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีมาเช็คอีกทีนึงโอเคนะในพี่ท่านไหนที่เราอยากจะซื้อต่ำขายสูงพี่สามารถติดตามรายการของเราได้แล้วรายการนะคะเราจะมาอธิบายว่าเราจะมีการเทคนิควอลุ่มPrice Time and Space นะคะแต่ละวันลามิก็จะมาเช็คเทคนิคส่วนหนึ่งให้กับพี่ๆนะคะอย่างเช่นของวันนี้มาเช็คแพทเทิร์นนี้ไว้ก่อนถ้าหากว่าท่านไหนสนใจอยากเรียนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามได้เลยและอย่าลืมนะคะเปิดกระดิ่งไปด้วยแต่ถ้าหากว่ามีคลิปเข้ามาพี่ๆจะได้เรียนกันเลยเห็นนะคะนี่คือเป็นความรู้ใหม่สำหรับของวันนี้นะคะอยากแนะนำพี่ทุกคนนะคะไปทำการบ้านเยอะๆและเทคนิคนี้เหมาะกับตอนที่แนวโน้มขาขึ้นส่วนที่เราจะขายสูงยังไงพรุ่งนี้มาคุยกันนะโอเคนะคะมาเจอกันพรุ่งนี้นะทีนี้เราจะมาดูของตลาดใช้ PPE มาวิเคราะห์กันได้พี่ดูกันเนาะที่บอกว่าจุดนี้แถวนี้เป็นจุดต่ำเป็นแนวรับส่วนของจุดนี้เป็นไงบ้างระยะสั้นนี่คือต้านจุดนี้ก็คือเป็นแนวต้านเหมือนกันนะคะระยะสั้นเขาก็จะวิ่งอันนั้นคือเป็น target price ที่1เป็น2โอเคนะคะใน2ให้พี่ทุกคนดูอะไรดูเงินทุนนิดนึงตอนนี้เงินทุนเป็นไงบ้างเงินทุนคือยังไหลออกอยู่
แต่ว่าไหลออกว่ะเขาก็สั้นลงแล้วนะสั้นลงละโอเคนะคะถ้าหากว่าเขามีสามารถมีเงินทุนไหลเข้าได้โอกาสเขาไปตกก็จะสูงรีพี่อย่าเลิงกันนะ Index per stop loss นะเราควรติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดอ่ะไม่ว่าตลาดนะคะขึ้นลงอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีหุ้นที่เรียกว่าแข็งเกร็งกว่าตลาดทีนี้เราจะมาเช็คหุ้นให้พี่ทุกคนดูกันเนาะเป็นหุ้น BBIK เนี่ยพี่ลองดูกันนะ BBIK ทบทวนจุดซื้อนิดนึงจุดซื้อดิปปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นแดงจุดซื้อแรกถูกไหมคะราคาเป็นไงบ้างคะราคาจุดนี้เป็นไงบ้างขึ้นดิปปิ้งแดงบอกทิศทางขึ้นดิปปิ้งเขียวบอกแนวลงคือเป็นอะไรคะขาลงถูกไหมคะขาลงลิปปิ้งเต็งก็ลิปปิ้งเต็งซื้อลิปปิ้งเต็งบอกขึ้นลิปปิ้งเขียวมาขายเพราะลิปปิ้งเขียวบอกขาลงเต็งก็ซื้อเขียวก็ขายเพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจเนื้อหาเมื่อกี้นะลามิขยายให้เข้าใจนิดนึงอย่างเช่นของจุดนี้เลยก่อนหน้านั้นจุดสูงอยู่จุดนี้ถูกไหมคะนี่คือเป็นไงบ้างราคาปิดทำราคาต่ำสุดทำแนวรับครั้งที่หนึ่งจุดนี้ได้ทำนิวโลไหมไม่และอันนั้นไม่นับอันนี้เป็นแท่งที่สองทำนิวโลครั้งที่สองจุดนี้เป็นไงบ้างทำนิวโลถ้าจะไม่ผิดนะต้องทำนิวโลในอะไรเนี่ยถูกไหมคะทำนิวโลถูกค่ะครั้งที่สามแล้วถ้าแท่งต่อไปสำคัญแท่งต่อไปเป็นแท่งศูนย์พอดีแท่งศูนย์จุดนี้เป็นไงบ้างคะราคาเขาเป็นแท่งเขียวพี่สามารถซื้อที่ราคาปิดแล้วก็ช่วงนี้ละเอียดสั้นเป็นไงบ้างเนี่ยลองดูช่วงนั้นนะคะช่วงนี้ขึ้นมาแบบเยอะมากเห็นไหมคะอันนั้นเอ๊ะอันนั้นไม่มาเดี๋ยวไปคำนวณอีกทีนึงนะแค่วันนี้วันเดียวกันแค่แท่งนี้แท่งเดียวกันก็15%ละเนี่ยแท่งนี้อีก6%ก็20-30%ได้ในช่วงเวลานี้นะรีพี่สามารถเอาเทคนิคที่เมื่อกี้ลามี่มาแชร์ให้พี่ทุกคนที่พี่จะได้เป็นปกข้ามเนี่ยช่วงนี้ก็ได้ปกข้ามใต้ซื้อต่ำถูกไหมโอเคนะฮะเป็นการทบทวนเนื้อหาเมื่อกี้ทีนี้หุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นลิปปิ้งเด้งอยู่มีอะไรบ้างมีรายใหญ่ไหมมีรายใหญ่มากขึ้นตรงนี้คือเป็นแท่งสีแดงเงินทุนเทิดเลยเข้าไปด้วยเป็นหุ้นที่เขาแข็งแรงโอ้โหตอนนี้เกือบโอทันไทยละเลยเราสามารถติดตามดูกันนะคะต่อมาก็เป็นหุ้นคามาร์กนะคะตัวนี้นะคะพี่ๆดูกันนะคะเอาแบบวิธีง่ายๆถ้าหากว่าเราไม่ได้นับแท่งเทียนขี้เกียจง่ายสุดเลยเขียวเป็นเด้งพี่ซื้อแล้วลิปปิ้นเด้งให้ถือพี่ก็จะสามารถถือตามระบบได้โอเคนะลิปปิ้นเด้งตกขึ้นแล้วเราอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยแท่งเขียวใกล้ๆอยู่เหนือซื้อได้แท่งเขียวใกล้ๆอยู่เหนือซื้อได้แล้วก็ราคาเป็นไงบ้างคะราคาทะลุแนวต้านซื้อได้โย่ลงมาพูแบ็กกลับมาเป็นแท่งเขียวก็ซื้อได้โอเคเนาะแล้วจุดนี้เป็นไงบ้างมีรายใหญ่เนี่ยมีรายใหญ่มากขึ้นมีรายใหญ่คุมราคาอย่างเต็มที่ไปด้วยราคาเขาก็จะไปได้แรงไปพี่ๆนะคะอย่างนี้กันนะเราอยากได้หุ้นสวยต้องรู้ว่าหุ้นสวยหน้าตาเป็นยังไงที่จะให้ตังเนาะหุ้นสวยต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาขึ้นยังไม่พอนะต้องมีพลังงานเยอะพลังงานต้องดูว่าเขามีรายใหญ่ไหมมีรายใหญ่สามารถที่จะควบคุมราคาไหมเป็นไงบ้างควบคุมราคาได้เลยหุ้นตัวนี้นะคะมาแบบแรงเลยนะเดี๋ยวเรามีปิดของจุดนี้คอมเมนต์นะคะตามมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามีโชว์ให้ดูนะคะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้64 วันนะคะราคาคือบวกมาคือ 68% เยอะไหมอยากได้ไหมคะพี่ๆอยากได้งั้นอย่าลืมนะคะเราต้องเรียนกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆง่ายๆอย่างเช่นพี่เป็นสมาชิกละพี่รู้จุดซื้อละแต่ว่า mindset เรายังไม่แข็งแรงใจยังไม่แข็งเพราะในช่วงที่ไซด์เวย์ของจุดนี้นะรายใหญ่เขย่าเราก็ใจเสียวเราก็ใจไม่เริ่มไม่นิ่งละงั้นเราจะให้ใจแข็งได้ยังไงมั่นใจถือได้ยังไงนี่ต้องการเราค่อยๆฝึกเลยเข้าเรียนละพยายามเข้าเรียนบ่อยๆแล้วก็ทำการบ้านนะคะเรามีเพื่อนด้วยกันเราจะได้สู้ไปด้วยกันโอเคนะก
ต่อมาก็เป็นหุ้น THCOM ไทยคงสำหรับหุ้นตัวนี้พี่ๆดูกันนะคะเอาแบบวิธีตามระบบก็คือเขียวเป็นเด้งซื้อริบบิ้นเด้งให้ถือเปลี่ยนเป็นเขียวขายนี่คือเรียกว่าวิธีเล่นรอบส่วนริบบิ้นเขียวเป็นเด้งซื้อริบบิ้นเด้งให้ถือเขียวก็ขายเด้งก็ซื้อพี่เล่นเล่นเล่นตามไปอย่างนี้นะช่วงนี้กำไรช่วงนี้ไม่กำไรเราไม่สามารถทำกำไรได้ทุกครั้งถูกไหมคะไม่ใช่บอกว่าโปรแกรม100%เลยนะไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าพี่ทำตามทุกครั้งตอนใต้เราได้เยอะเสียน้อยเรามั่นใจมากขึ้นมีโอกาสชนะก็จะสูงขึ้นโอเคเนาะอย่างเช่นตอนนี้หุ้นไทยคมริบบิ้นเต็งอยู่มีไลน์ใหญ่อยู่พี่คิดว่าเขาจะขึ้นหรือลงมากกว่าคะเอ๊ะพี่คอมเมนต์เข้ามาได้ไหมไทยคงจะขึ้นหรือลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยขึ้นหรือลงขึ้นพิมพ์คำว่าขึ้นลงก็พิมพ์คำว่าลงโอเคนะคะเดี๋ยวรามี่จะมาตอบพี่ๆอีกทีหนึ่งนะแล้วถ้าหากว่าพี่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้รามี่มาอธิบายเรื่องไหนพี่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้รามี่จะได้หัวข้อมาสอนพี่ๆกันเนาะโอเคต่อมานี่คือเป็นหุ้น Noble อสังหาทีนี้เราโยกกราฟขึ้นมาดูเลยสำหรับอสังหาเป็นไงบ้างเนี่ยตัวนี้เขาจะจุดสูงแล้วก็ลงมาอย่างลึกแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้พี่ทุกคนสังเกตก็คือว่าตอนนี้จุดต่ำเป็นไงบ้างคะจุดต่ำโลอ่ะสูงขึ้นแล้วส่วนไฮจุดนี้เป็นไงบ้างกำลังจะทดสอบแนวต้านกำลังจะทดสอบแนวต้านอยู่ลองดูกันนะแล้วจุดนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเนี่ยลองดูเลยเห็นไหมคะแถวนี้ราคาทะลุราคาปิดทะลุตอนนี้มีรายละเอียดอยู่เงินทุนไหลเข้าอยู่ถามนิดนึงหุ้นตัวนี้ใช่หุ้นต้นทางไหมคะถ้าหากว่าใช่คุณคำว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือว่าไม่ใช่โอเคนะคะพี่ก็คือว่าคอมเมนต์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มาอธิบายว่าต้นทางเราจะดูยังไงโอเคไหมต่อมาคือ TPIPLเลยพี่ๆนะฟังแล้วเราต้องไปทำการบ้านไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวต้องตอบคำถามตอบคำถามแล้วรามิจะได้รู้ว่าพี่ๆเข้าใจระดับไหนรามิจะได้มาอธิบายเพิ่มเติมเนาะก็อยากจะช่วยพี่ได้มากขึ้นตัวบ่ายหุ้นตัวนี้ TPIPL อยากจะให้พี่ทุกคนสังเกตดูนิดนึงก็คือหุ้นจะเหมือนเป็นคลื่นเห็นไหมคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงและจุดนี้เป็นไงบ้างหยุดลงวันนี้สามารถที่จะทะลุได้ไปด้วยเลยถ้าหากว่าเขาสามารถทะลุดิปปิ้นได้ตัวกลับไปต่อเป็นไงบ้างมากกว่าไหมแต่ว่าพรุ่งนี้จะสำคัญเขาจะเปิดตามหรือเปิดสูงจะยืนอยู่เหนือดิปปิ้นตรงนี้ได้ไหมถูกไหมแล้วถ้าหากว่าเรามีของล่ะเราทำยังไงต้องดูว่าต้นทุนซื้อของเราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ราคาปิดยังอยู่เหนือถ้าราคาปิดยังอยู่เหนือดิปปิ้นทำการระบบแต่ถ้าเราต้องริบบิ้นอย่าลืมนะคะตามระบบเป็นขาเราก็สามารถเป็นขาได้แต่ว่าช่วงนี้ที่เรามาสังเกตตัวย่อลงมาแล้วจุดนี้เขากำลังเขาใต้เจอแนวรับแล้วก็เต้งขึ้นเราสามารถทดลองคุมของเราเองนะคะตรงนี้คืออมตะใช่ไหมคะอมตะถูกต้องเลยอมตะสำหรับหุ้นตัวนี้ย่อกราฟควรให้ดูเหมือนกันเล็งหุ้นต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้งั้นอย่างน้อยต้องมีอาวุธก่อนมีอาวุธที่ง่ายเด้งซื้อเขียวขายเด้งซื้อเขียวขายเด้งซื้ออย่างน้อยก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเรามีความรู้หน้าตากรอบเป็นไงบ้างจุดต่ำจุดนี้เป็นไงบ้างสูงขึ้นละสำหรับจุดสูงเป็นไงบ้างนี่คือยังไม่ได้ทำสูงขึ้นนะถ้าหากว่าเขาสามารถทะลุขึ้นอย่างนี้กันนะทะลุขึ้นอย่างนี้กันว้าวเป็นไงบ้างเขาก็จะกลายเป็นแนวโน้มไปขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นมีลักษณะอย่างไรคะอธิบายให้ฟังก็คือว่าจุดต่ำสูงขึ้นจุดที่สูงก็จะสูงขึ้นไปด้วยโอเคนะคะพี่ๆโอเคเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะคะอันนั้นคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าหากว่าเราเข้าใจช่วยพิมพ์คำว่าเข้าใจเข้ามาหน่อยนะโอเคนะคะต่อมาเลยเราจะไปดูหุ้นคือ NES ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เหรอ
น่าจะไม่ใช่ KES น่าจะตัวนี้อ๋อใช่ตัวนี้ KES เป็นไงบ้างให้พี่ทุกคนดูก่อนเลยนะดูก่อนเลยหุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างคะเข้าตลาดรีบาวนิดนึงหลังจากนั้นลงอย่างนี้เลยใครที่บอกร้านนี้ไม่ขายไม่ขาดทุนให้ดูนะราคาวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ลงมาคือเวลาเกือบ2 ปีแล้วอีกไม่กี่วันเองวันนี้วันที่14อีก40 วันอ่ะ10 วันเขาจะเป็นเวลาคือ2 ปีเข้าตลาด2 ปีนะดูนะราคาลงมากี่เปอร์เซ็นต์คะ68%เยอะไหมเยอะพี่ดูกันนะถ้าหากว่าใครที่ซื้อตอนที่หุ้นเพิ่งเข้าตลาดราคาลงมา68%ภายในเวลา2 ปีแล้วเราไม่ได้ขายติดลบ68%ใครที่บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนตอนนี้ขาดทุนไหมขาดทุนแล้วปัญหาคือคำถามคือเมื่อไหร่เราถึงจะหลุดดอยอยู่ข้างบนถึงจะหลุดดอยคะแล้วพี่ลองสังเกตดูนะราคาลงมา68%อยากจะให้เขาขึ้นไปเขาต้องดับเบิลนะ100 กว่าเปอร์เซ็นต์136%ต้องขึ้นเยอะขนาดนี้นะยากไหมยากเลยวันหลังท่านไหนที่บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะร้านนี้อยากจะให้ทุกคนนึกถึงตัวนี้ก็ได้พอดีวันนี้เราได้ดูถึงตัวนี้โอเคนะฮะเลยมีสัญญาณซื้อเราพยายามซื้อโทษทีมีสัญญาณขายเราต้องพยายามขายซื้อก็ซื้อขายก็ขายเงี้ยไม่ดีแล้วก็หนีไม่ช่วงนี้เข้ามาทําไมถือทําไมก็เป็นริบบิ้นเขียวอ่ะแล้วในตลาดมีคนตั้งเยอะแยะหุ้นสวยๆทำไมเราต้องเกาะไว้แบบแน่นๆจนแบบไม่ยอมปล่อยอ่ะโอเคนะใครที่ขาถือหุ้นขาลงลองนึกภาพดูเอานี้นะโอเคเนาะส่วนวันนี้ที่มาตูนนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นหุ้นท็อปเกนเนอร์กันนะคะแล้วก็เอามาคุยกับพี่ๆว่าทำไมเราเล่นหุ้นต้องมีวินัยสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้เป็นริบบิ้นเต็งปากกว้างเคลื่อนละปากกว้างเคลื่อนละมีลายอย่างนี้นึงเงินทุนคือหลายเท่าถ้าหากว่าท่านไหนที่เขาถืออยู่ถือมานานแล้วตอนนี้เริ่มเป็นริบบิ้นเต็งมาแล้วริบบิ้นเต็งอยู่ทำยังไงคะเพื่อพิงให้ร้านไม่ไหนคุณตัวนี้ KES ควรทำอะไร KES ควรถ้าตามระบบควรทำอย่างซื้อหรือว่าขายต้องสอบพี่วีว่าเข้าใจอยู่หรือเปล่าโอเคนะตัวมาจะเป็นหุ้นเดลต้าพี่มาดูกันเลยนะคะนี่หุ้นเดลต้าช่วงนี้ก็เขย่าเลยเห็นปะช่วงนี้ราคาขึ้นแล้วเป็นไงบ้างขึ้นแล้วปูหุ้ยกี่วันคะโพดีพี่ลองดูนะโพดีเขามีลงอาจใช้เทคนิคที่เรามาคุยกันเทคนิคที่วันนี้นะคะซื้อต่ำก็คือราคาสูงนะราคาปิดทำนิวโลครั้งที่1ถูกปะถูกไหม1ราคาปิดเป็นไงบ้างทำนิวโลครั้งที่2แล้วนี่คือแท่ง1นี่คือแท่ง2ถูกปะจุดนี้เป็นไงบ้างจุดนี้คืออะไรจุดนี้จะเป็นแท่ง3เพราะว่าราคาปิดทำนิวโลแล้วถูกไหมฮะแท่ง3และแท่งนี้คืออะไรแท่ง0แล้วเรารู้1 2 3แล้วเราต้องรอติดตามวันที่0แท่ง0ก็คือแท่งนี้แล้วโพดีวันนั้นคือปิดเป็นแท่งเขียวใกล้ๆตลาดปิดแล้วเป็นไงบ้างซื้อราคาปิดซื้อราคาปิดแล้ววันนี้2วันนี้เราขึ้นไหม2วันนี้เราได้กำไรไหมถามว่าที่ซื้อราคาปิดก็คืออยู่ที่700 บาทวันนี้ราคาคือปิดที่722 บาทถามว่าพี่กำไรไหม2วันนี้กำไรไหมกำไรเลยพี่ลองดูกันนะนี่คือเป็นเทคนิคไมโครเทรนหาโปรแกรมนะคะหาโปรแกรมช่วยเราซื้อต่ำช่วยเราซื้อต่ำไหมล่ะถูกไหมคะจุดนี้เลยให้เราซื้อจุดนี้เลยพี่รู้สึกว่าวันนี้ความรู้ที่เราได้เรียนแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ที่เราได้เรียนของจุดนี้นะถ้าหากว่าเราเข้าใจเนื้อหาอันนี้นะคะช่วยพิมพ์คำว่าแปะแปะให้ร้านนี้นะคะและขอให้พี่ทุกคนแปะแปะแปะก็คือรวยรวยรวยนะคะโอเคนะพิมพ์คำว่าแปะแปะแปะเข้ามาถ้าหากว่าเข้าใจเนื้อหาที่วันนี้ที่ร้านนี้สอนหรือพี่สอนว่าเอาความรู้เหล่านี้ไปวิเคราะห์คุยกันโอเคนะคะแล้วพี่ทุกคนก็มีโอกาสที่ทำกำไรมากขึ้นเพราะว่าแค่สองวันนี้เองแท่งนี้แล้วกันเนี่ย3%แต่ว่าอันนี้คือเปรียบเทียบกับราคาปิดเนี่ยราคาปิดจุดนี้ก็คือ
ราคาปิด700พอดีอ่ะ700พอดีเนี่ยเลย2 วันนี้พี่ได้ราคาพี่ได้คือส่วนต่างคือ3.14% 3.14%นะแค่2 วันโอเคนะแล้วอย่าลืมนะคะไปทบทวนด้วยกันเข้าใจพิงคำว่าแปดแปดแปดเนาะทีนี้เราจะมาช่วยนักลงทุนเช็คหุ้นแปดตัวเลยค่ะดิชิทำไมเราไม่ดูหุ้นแปดตัวก็เป็นอย่างนี้ชอบเลขแปดเลยอยากรวยอยากให้ทุกคนรวยรวยกันนะทีนี้สำหรับหุ้นที่ถามมาหุ้นอีชินะคะทบทวนจุดซื้อริบบิ้นแดงซื้อริบบิ้นแดงให้ถือริบบิ้นเขียวแทงขายแต่ริบบิ้นแดงมาก็ซื้อแล้วริบบิ้นแดงให้ถือแล้วจุดนี้มีรายใหญ่ทำไงบ้างคะตอนนี้เป็นริบบิ้นแดงอยู่เลยทำยังไงบ้างคะริบบิ้นแดงตอบที่ทั้งขึ้นทำยังไงต่อมาตัวที่สองหุ้น AH นะคะสำหรับหุ้น AH นะคะเนี่ยริบบิ้นแดงให้ซื้อแดงให้ถือริบบิ้นเขียวมาปุ๊บขายแล้วล่าสุดจุดนี้เป็นริบบิ้นเต็งทำยังไงซื้อถามว่ารอบนี้กำไรไหมที่เห็นแล้วก็รู้ว่ากำไรรอบนี้กำไรไหมฮะแต่ว่ากำไรไม่เยอะเนาะริบบิ้นเต็งมีรายใหญ่ทำอะไรบ้างต้องให้คนมาบอกทุกวันไหมไม่ต้องดูสัญญาณก็รู้ละต่อมาตัวนี้ SPACK ตัวนี้เป็นริบบิ้นเขียวมานานแล้วค่ะพี่ริบบิ้นเขียวบอกอะไรคะบอกแนวน้องขาลงไม่ซื้อไม่ถือไม่ถูกอ่ะงั้นตอนนี้ทำยังไงไปทำการบ้านไปคิดนะตัวมา CRANE CRANE หุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้เขาเป็นริบบิ้นเต็งอยู่เลยราคาย่อลงมาแล้วหยุดลงแล้วเป็นแท่งเขียวแล้วตอนนี้เป็นริบบิ้นเต็งอยู่ตอนนี้มีลายใหญ่อยู่ไล่ใหญ่อยู่จุดนี้คืออะไรเงินทุนไหลเข้าไหลออกไหลออกไหลออกสั้นๆนะต่อมาตัวที่สี่เป็นหุ้น TC หุ้น TC หุ้น TC เป็นไงบ้างดีไหมซื้อได้ไหมตอนนี้ริบบิ้นเขียวซื้อได้ไหมริบบิ้นเขียวไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวกันนะแล้วถ้าหากว่าเราอยากขายสูงมีจุดนี้เป็นแท่งเขียวให้เราเตรียมตัวขายตั้งแต่จุดนี้แล้วถูกไหมคะได้ช่วยเราขายสูงได้พรุ่งนี้เราไม่จัดตัวว่าเราจะขายสูงด้วยแท่งเทียนอย่างไรพรุ่งนี้มาอธิบายสอนนะแต่ถ้าถามว่าเราไม่มีความรู้เราอยากเรามีเครื่องมือเอ๊ะพี่รู้ว่าเงินทุนไหลออกขายพี่สามารถขายจุดนี้ได้พี่ก็ทำตามรับบทก็ได้ละโอเคเนาะตรงนั้นก็เป็นหุ้น BRR เนี่ยตัวนี้ BRR ตัวนี้เป็นไงบ้างคะไซด์เวย์อยู่เนี่ยไซด์เวย์อยู่ไซด์เวย์อยู่เป็นริบบิ้นเต็งละมีรายใหญ่นี่นะเขียวก็เยอะถ้าหุ้นที่เขาไซด์เวย์นะเราจะไม่รู้ว่าเขาไซด์เวย์นานแค่ไหนโอเคเนาะเขาจะเลือดที่ทั้งขึ้นหรือลงเราไม่รู้เลือดที่ทั้งขึ้นโอกาสไปต่อสูงแต่ถ้าหากว่าหลุดแนวละก็อย่าลืมระวังกันนะคะตัวมาก็เป็นหุ้น plus นะคะหุ้นตัวนี้ plus ตรงไหนใช้สัญญาณซื้อเขียวเป็นเต็งริบบิ้นเต็งมาซื้อริบบิ้นเต็งให้ถือถูกไหมคะริบบิ้นเขียวมาแล้วทำยังไงคะขายถามว่ารอบนี้กำไรไหมกำไรกำไรเยอะไหมเยอะเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้ดูนะคะ61 วัน 69% เท่ากับว่า3 เดือน 69% โอเคไหมพิงถ้าโอเคพิงคำว่าโอเคเข้ามาถ้าโอเคพิงคำว่าโอเคเข้ามาโอเคนะคะพี่ๆตัวว่ามีใครเข้าโอเคบ้างโอเคนะแล้วสลิปปิ้งเขียวเป็นไงบ้างลิปปิ้งเขียวยิ่งอ้วนนะหมายความว่ามีพลังงานยิ่งเยอะแล้วเขาเป็นพลังงานขึ้นหรือว่าลงเป็นพลังงานลงหรือพี่ๆท่านไหนถ้าไม่เชื่อลิปปิ้งเขียวต้องขายนะลองดูเลยใครบอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนไม่เชื่อเนี่ยลองดูนะรีบาวแล้วลงต่อตอนนี้แค่เป็นการรีบาวเฉยๆเลยริบบิ้นช่วยได้ผมไม่ช่วยพี่ได้ขอให้พี่ทำตามระบบโอเคนะตัวมาตัวนี้หุ้น AAP หุ้น AP ลองดูกันนะหุ้น AP จุดต่ำสูงขึ้นละจุดสูงก็สูงขึ้นละเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเนาะตอนนี้หุ้นของเราเป็นริบบิ้นเด้งปากกว้างมีรายใหญ่เงินทุนไหลเข้าทำไงดีมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงสูงกว่าเกินถูกปะส่วนของจุดนี้นะคะนี่คือเป็นไฮแล้วตอนนี้กำลังคือทะลุกำลังจะทุกสอบแนวต้าน
เขาจะสามารถทะลุได้ไหมอย่าลืมนะคะคนที่เจอแนวต้านมีกรณี5อย่างถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่เคยเรียนรู้งั้นพี่สามารถคือติดตามช่อง YouTube ได้วันหลังพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เราไม่จะมาสอนอีกทีนึงโอเคนะเลยพรุ่งนี้จะมาสอนว่าเราจะมาขายสูงยังไงด้วยแท่งเทียนแล้วก็เราคุ้นเจอแนวต้านมีกรณี5อย่าง5อย่างคืออย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในคลาสกันในพรุ่งนี้คลิปโอเคนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เวลาก็ประมาณเวลานี้นะคะเลยถ้าหากว่าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามแต่ว่าเราอยากเรียนอยากกดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะเปิดกระดิ่งไปด้วยถ้ามีคลิปมาพี่จะได้เรียนทันทีเลยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องที่สำคัญเล่นหุ้นต้องมีความรู้เครื่องมือ mindset ที่ดีถ้าหากว่าพี่สนใจการลงทุนนะคะก็เรียนรู้ด้วยแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนญาติพี่น้องที่เล่นหุ้นด้วยกันก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่ๆทุกวันกันนะคะโอเคนะคะเลยอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับของวันนี้นะคะการค่าการตอบทำในระยะสั้นเดี๋ยวก็คือดูหุ้นท็อปเกนเนอร์8ตัวกับ8ตัวของหุ้นของพี่ๆที่ถักมาไปด้วยงั้นขอจบคลาสของวันนี้เรามาพบกันพรุ่งนี้นะคะ